ำรวจปราบปรามยาเสพติดสงขลารวบ2นักค้ายาเสพติดที่เป็นเพื่อนกันพร้อมยึดยาบ้า 72,000 เม็ดรวมมูลค่า2ล้านบาทภายหลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่6อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบยาบ้าเพียง37เม็ดแต่การเค้นสอบทำให้หนึ่งในนักค้ายายอมเปิดปากสารภาพขุดหลุมซ่อนยาบ้าไว้หลังบ้านของตัวเองแต่ยังอ้างว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเดินผ่านบ้านร้างที่อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ300เมตรปรากฏว่าได้กลิ่นหอมของยาบ้าลอยออกมาเมื่อปีนเข้าไปดูทางหลังคาห้องน้ำพบยาบ้าใส่ถุงพลาสติกสีดำหลายถุงจึงแอบขโมยมา3ถุงเพื่อนำมาขายเหตุการณ์สอดคล้องกับคดีที่ปปส.บุกรวบนายฟักดูดิงมาสาแมเมื่อวันที่9พฤศจิกายนซึ่งการขยายผลพบยาบ้าที่บ้านร้างหลังนี้เช่นกันค่ะ